สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนอันนี้ก็กลับมาพบกับออีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะเสียงวันนี้เจ็บคอเสียงแบบยังไม่เข้าที่เท่าไหร่เลยในคลิปนี้นะคะออนจะมาย้อมผมอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นอีพีที่3แล้วแหละเพราะเป็นคนที่แบบว่าย้อมผมเองเก่งมากๆนะคะย้อมผมฉบับคนงบน้อยแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นน้ำยาย้อมผมที่เราจะมาย้อมกันในวันนี้นะคะเป็นยี่ห้ออะไรวะวาสคอปนี่นะคะเป็นครีมย้อมผมยี่ห้อชวาสคอปนะคะก็เป็นของนำเข้าจากเยอรมนีนะคะอันนี้จะเป็นสี 8.1 นะคะหรือว่าสีไรบอนก็คือว่ามันถ้าย้อมออกมาแล้วมันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีเดิมของเราด้วยนะคะอย่างตอนนี้นะผมจะออกไปทางแบบแดงๆน้ำตาลสว่างนะออกสีน้ำตาลสว่างนะคะจำได้ว่าตอนนั้นอะที่ย้อมไปก็คือย้อมสีแดงนะคะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะก็ทาสีมันก็มีความหลุดนะถ้าเกิดดูอย่างเงี้ยคิดว่าผมมันจะแดงอยู่ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเปิดดูข้างในอ่ะทุกคนคือผมมันดำหมดแล้วอ่ะผลลัพธ์ของสีผมที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมเดิมนะคะถ้าเกิดใครที่ผมดำดำแบบดำสนิทเดี๋ยวว่าน่าจะได้เป็นสีแบบประมาณเนี้ยโอเคทุกคนอันนี้นะคะก็ไปเอาน้ำใส่ผมมาให้มันหมาดๆเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาวัสลีนนะทาตามพวกกกหูทาตามพวกโคนหูกกหูนั่นแหละนะคะแล้วก็ตามพวกคล้ายทอยอะไรพวกนี้นะเพื่อป้องกันการที่แบบน้ำยาย้อมผมติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในกล่องของสวาสคอปนะคะก็จะมีให้อยู่4อย่างด้วยกันนะคะประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนเอาเซรั่มมาใส่ไปในขวดทุกคนผสมให้ทั้งผสมเซรั่มนะคะลงไปในขวดนี้นะแล้วก็บีบใส่มือนะแล้วก็ทำให้ชะลมให้ทั่วหัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้นะคะก็ผสมน้ำยาใส่ผมทั้งหมดนะคะเรียบร้อยแล้วในขวดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่จะชะลมผมก่อนนะคะก็เริ่มจากโคนนะอันนี้นะคะก็ไปหาผ้ามาเป็นผ้าปูโต๊ะนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาใช้เราจะเริ่มจากด้านในก่อนนะคะก็พยายามทำให้มันทั่วหัวนะเพราะว่าการย้อมผมเองอะสิ่งที่มันอันตรายที่สุดก็คือการย้อมแล้วมันไม่ทั่วหัวนั่นแหละมันก็ทำให้ผมเราอะมันกระดำกระด่างเนาะบ้านเราเรียกว่ากระดำกระดี่นะประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไล่จากโคนข้างในนะคะส่วนโคนข้างนอกนะพยายามทำทีหลังสุดเพราะว่าผมโคนข้างนอกตรงนี้ทุกคนมันจะเพิ่งเกิดใหม่ถ้าเกิดเราทำตรงนั้นก่อนให้ตรงนี้มันจะติดชัดกว่าทุกตรงแล้วมันจะดูแบบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจริงๆเขาก็ให้บีบใส่โคนผมเลยนั่นแหละแต่ว่าเราถนัดแบบนี้ก็ทำแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่แบบไม่ถนัดใช้แบบนี้ก็ให้พยายามหาตัวที่มันเป็นแบบโฟมอะพวกวิโฟมมันจะทำให้ย้อมผมได้ง่ายกว่าที่เป็นน้ำแบบนี้นะคะก็บีบใส่ผมหรือว่าบีบใส่ถุงมือก็ได้แล้วก็ทำให้มันแบบให้ทั่วหัวนะคะแต่ว่าด้านนอกก็ไอ้ด้านในอะพยายามแบบไม่ต้องทำเยอะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดทำเยอะปุ๊บแล้วเนี่ยข้างนอกมันจะหมดพอข้างนอกมันหมดปุ๊บเนี่ยผมก็จะแบบไม่เห็นสีแล้วทีนี้ก็ยากแล้วต้องไปซื้อเพิ่มนะคะไม่งั้นมันจะทำให้ผมมันสีผมมันไม่ทั่วหัวเนาะเพราะฉะนั้นด้านในอาจจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่จะไปเน้นด้านนอกมากกว่าใครเป็นสาวย้อมผมเองแบบออยนะคะคอมเมนต์มาหน่อยว่าทำสีอะไรแล้วได้ยังไงบ้างจะได้รู้ว่ามีคนที่แบบเป็นพวกเดียวกับเรานะคะก็จริงอะจริงๆมันการไปย้อมร้านนะคะมันก็ได้สีที่แบบสวยสีที่ชัดนั่นแหละแต่ว่าแค่ราคามันจะสูงหน่อยนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบประหยัดกับเรื่องนี้หรือว่ามีเงินแหละแต่ก็ประหยัดรู้สึกกังวลว่าจะไม่พอก็ยังนึกอยู่ที่มันไม่พอนี่ทำยังไงวะเนี่ยทุกคนอย่างนี้นะคะเอากระเป๋าผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูออกำลังดูว่ามันต่างจากสีเดิมออนมากน้อยแค่ไหนนะคะก็มันก็จะได้เป็นประมาณนี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าสีผมเดิมออนมันออกสีน้ำตาลแล้วก็มีความไม่ได้สว่างอะไรมากนะคะก็มีความเข้มในตัวของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย้อมออกมาก็จะได้เป็นสีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครพื้นผมแบบออยนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็สีตามกล่องเขามันคือสีบอนสว่างเนาะสีบอนสว่างบอนอ่อนโทนก็บอกว่าเป็นสีบอนอ่อนโทนเย็นนะคะก็จะได้สีประมาณนี้ซึ่งผมออยอะ
ก็มีความขนาดผมออนมีความอ่อนแล้วนะก็จะได้สีแบบประมาณเนี้ยออกแสงก็จะได้สีประมาณนี้เห็นไหมอ่ะทุกคนลองย้อนไปดูนะคะว่าช่วงต้นคลิปผมออนมันเข้มกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันก็สีใกล้ๆเคียงกันนะคะก็ลองไปย้อมดูนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสว่าสีผมมันต้องติดแบบตรงตามกล่องเป๊ะๆ 100% นะก็ย้อมเองได้แต่ถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยผมอยากได้สีแบบประมาณนี้เป๊ะเลยพี่ว่าต้องทำยังไงก็กัดสีผมก่อนนะคะแล้วก็ลงอันนี้ทับนะแน่นอนว่ามันจะได้ติดตามนี้แหละนะแต่ก็ผมก็จะมีความเสี่ยงนะคะก็คือมีความเสี่ยงต่อการที่ผมจะเสียนะคะก็ถ้ายอมรับได้ก็ตามนั้นเนาะโอเคนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะย้อมผมเองนะคะก็ลองมาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าสีผมอันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดใครที่สีผมแบบออยนะคะพื้นผมแบบเดียวกันก็จะได้เป็นแบบนี้แหละนะแต่ถ้าเกิดใครที่ผมอ่อนกว่านี้นะคะก็ไล่ระดับไปตามนี้นะคะตามกล่องเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดผมเป็นประมาณไหนผมเข้มผมอะไรยังไงก็จะได้เป็นประมาณนี้โอเคถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะทุกคนก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะจ๊ะแล้วจะมาทำให้นะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย